็นป๊อปปี้เลิฟแต่ว่ากลับมารีเทิร์นกันป๊อปปี้เลิฟรูปกับสาวสาวป๊อปปี้เลิฟอ๋อที่จริงคืออันนั้นเพื่อนหมดเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดแฟนเก่าผมรับปริญญาไม่ถ่ายรูปกันไม่ได้เจอกันครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนๆกันนะเพื่อนๆกันจริงมีหลายๆรูปนะครับแล้วก็ดีใจที่แบบเพื่อนเราบางคนเขามาจากต่างประเทศเขาเพิ่งเรียนกลับมาเราก็มาวันที่เราแบบรับปริญญาพอดีเราก็ดีใจที่เราได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆที่แบบไม่ได้เจอกันนานจริงๆเพื่อนๆนี้ตั้งแต่ฮาโลแล้วครับตั้งแต่ตอนที่แบบก่อนเข้าวงการนะครับก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนครับไม่ใช่แฟนครับเป็นเพื่อนครับแต่ว่าในภาพมันดูเหมือนกอดแนบชีสอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกอดเพื่อนทุกคนนะเจอเพื่อนนักแสดงเจอรุ่นพี่เราก็แบบกอดไหล่เขาแล้วก็แบบถ่ายรูปกันเป็นเรื่องธรรมดาครับคนนี้ยังมีได้คุยกันอยู่ไหมภาพนี้ได้เห็นไหมจริงผมไม่ได้เห็นนะแต่ว่าผมถ้ารับปริญญานี่ก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนหมดทุกคนนะเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนทุกคนครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะกอดถ่ายรูปกันอย่างนี้ครับผมไม่ได้เป็นแฟนเก่าผมครับถ้าเกิดทุกคนที่มาวันนั้นเป็นเพื่อนผมหมดเลยครับไม่ได้เป็นแฟนกันครับผมแฟนเก่าผมไม่ได้มาแฟนเก่าผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่ไหนแต่แฟนคลับหลายคนเชื่อว่าแบบว่าจีนอยากให้จีนกันจริงๆกับภาพนี้จริงๆกับภาพนี้เหรอครับผมก็ต้องบอกก่อนครับว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันจริงกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดจริงกันเป็นฐานะเพื่อนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ในฐานะแฟนแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนทุกคนวันนั้นเป็นเพื่อนผมหมดเลยครับถ้าเห็นภาพแล้วจะไปคุยกับสาวคนนั้นไหมครับว่าโดนเข้าใจผิดว่าตกเป็นคำก็คงไม่คุยแล้วก็คงบอกว่าแบบก็คงแค่บอกว่าหรือบางทีไม่บอกด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราว่าการที่ใครจะเข้าใจหรือการที่ใครจะแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยคิดไปในทางที่เขาคิดมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับผมพี่ครับถ้าผมมีให้ยอมรับผมก็ยอมรับแล้วครับตอนนี้มันยังไม่มีใครให้ยอมรับเราก็เลยไม่รู้จะยอมรับใครแต่ว่าผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเรามีแฟนเรามีคนที่เราชอบจริงครับเราก็จะบอกทุกคนครับเราจะไม่ปกปิดครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนการที่แบบไม่การที่ทำให้ชีวิตรักมันไม่สมูทครับการที่เราต้องปกปิดผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับตรงนี้ครับถ้าเกิดมีผมบอกแน่อยู่แล้วครับวันนี้ช่วงนี้ก็ทำงานละคร2เรื่องด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับก็เลยส่วนใหญ่ก็ทำงานเจอเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเรื่อยๆครับผมอย่างเรื่องแฟนนี้พี่เอว่ายังไงบ้างครับปกติเหมือนพี่เออยากไม่อยากให้เด็กพี่เอไม่เคยห้ามผมเลยนะพี่เอเขาไม่เคยพูดผมเลยเพราะเขารู้ว่าเหมือนแบบเราเป็นคนที่เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำก่อนนะตอนนี้เราต้องทำงานก่อนเราก็ต้องทุ่มเทให้งานก่อนเมื่อวันหนึ่งที่เราสามารถทุ่มเทให้ความรักได้เราก็คงทำได้เต็มที่เหมือนกันครับผมส่วนใหญ่ภาพที่เราแบบว่ามีถ่ายคู่กับสาวๆคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนแล้วเราไม่ได้เล่นไอจีเนี่ยมีคนส่งข่าวยังไงหรือว่าคนส่งข่าวมาบอกผมหรือเปล่าไม่มีครับไม่ค่อยมีครับอย่างเวลาผมถ่ายรูปกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือใครที่เข้ามาขอเราถ่ายรูปบางทีเราก็แบบอบไหล่เขาอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็แบบเป็นคนที่แบบเราก็เชื่อว่าแบบเราเฟรนด์ลี่กับทุกคนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ยิ่งเป็นเพื่อนด้วยมันยิ่งไม่ต้องคิดอะไรใหญ่เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติถ่ายรูปกับแฟนมันก็คงไม่ได้แบบแค่อบไหล่ครับผมว่าอย่างเจมเวลาถ่ายรูปเนี้ยเจมต้องแบบว่าเว้นระยะห่างไหมครับดูเวลาจะถ่ายจะโพสจะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูครับว่าคนนั้นเป็นเพื่อนเราถ้าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานอย่างเงี้ยเราก็สนิทกันแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เราเพิ่งเจอครั้งแรกเราก็ต้องดูก่อนครับว่าเขาแบบว่าเขาเปิดรับกับเราแค่ไหนว่าเรารู้จักกันมากน้อยแค่ไหนเราต้องให้เกียรติเขามากแค่ไหนถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่หน่อยครับเป็นพี่รุ่นพี่หรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยเราจะไปเฟรนลี่ทันทีไม่ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าเราคุยกับใครถ้าเป็นใครเท่านั้นเองครับผมแต่เจ๊ทำหน้าก่อนเยอะมากเลยตอนนี้หอมยิงคำถามไปก่อนน้องจะได้เตรียมคำตอบเร็วถามอะไรอ่ะถามอะไรหอมถามอะไรต่อครับผมตอนนี้ใจเราอยากมีแฟนไหมครับอะไรครับตอนนี้ใจเราอยากมีแฟนไหมเพราะว่าเราเรียนจบแล้วที่จริงผมว่าผมก็อยากมีมาตลอดนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราจริงๆแต่เราแค่คิดว่าแบบเรายังไม่เจอใครที่ใช่แล้วก็ด้วยจังหวะการทำงานอะไรเงี้ยมันยังไม่สามารถทำให้เราทุ่มเทเวลาให้กับใครคนหนึ่งได้นอกจากงานเราก็เลยยังไม่มีครับผมแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าใครไม่อยากมีแฟนแปลกแล้วครับผมต้องอยู่คนเดียวตลอดชีวิตซึ่งเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมเรามีจักเกณฑ์ไหมแม้ว่าแบบว่าจะอายุเท่าไหร่จะแบบจริงจังกับเรื่องแฟนก็อันดับแรกต้องหาแฟนให้ได้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดหาได้แล้วน่าจะเป็นแบบอายุมากกว่านี้หน่อยครับให้แบบทำงานให้เสร็จก่อนให้ทำงานให้เรียบร้อยมากขึ้นให้มีประสบการณ์กับการจัดการชีวิตให้มากขึ้นครับแล้วเราก็ค่อยให้เวลากับคนที่เรารักได้ครับแต่ตอนนี้เราก็แค่นี้เราก็มีความสุขมากๆแล้วครับผมกับการทำงานทุกวันนี้สเปคสาวเจมเป็นไงล่ะอ่ะสเปคสาวเจมครับโอเคนะโอเคนะก็สเปคสาวผมนั้นจริงก็
ผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเราเป็นคนที่ชอบคนที่แบบเห็นแล้วชอบเลยแล้วก็ชอบเขาที่นิสัยของเขาแล้วก็เสน่ห์ของเขาอะไม่ได้ชอบที่แบบรูปร่างหน้าตาครับผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมก็รอลุ้นดูครับว่าจะเป็นใครครับโอเคขอบคุณค่ะ